ก็ดูพฤติกรรมของตัวเองนะครับหรือทดลองดูนะระหว่างเพิ่มร้อนลดเย็นกับเพิ่มเย็นลดร้อนอะไรสบายกว่าก็เอาแบบนั้นนะมีการบ่าไหล่คอหลังจะตึงด้วยค่ะนะตึงสิเพราะมันไม่สมดุลกล้ามเนื้อมันเกร็งบีบตัวไม่สมดุลออกมันเลยตึงถ้าทำสมดุลได้มันจะหายนะมีกลัวซาบ้างหรือใช้วิธีการต่างๆที่จะระบายพิษออกนะกลัวซาดีท็อกซ์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือพอกสมุนไพรหรือใช้วิธีการใดๆที่จะระบายพิษออกก็ทำได้แล้วก็ใส่ตัวสมดุลร้อนเย็นเข้าไปนะถ้ามันไม่มีพิษแล้วกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวนะเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกอาการตึงก็จะลดลงนะ